เพื่อที่จะดึงน้ำผมกลับใช่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่เกี่ยวผมเห็นว่าเที่ยวบ่อยอะไรผมก็ให้อะไรเงี้ยแต่หลังๆผมเริ่มไม่ให้ในเนี้ยมันมีเรื่องบ่อยไหมบ่อยมากบ่อยมากก็มีคนที่โดนตีแตกทั้งนี้โดนกาดตีแต่มันไม่ไปแจ้งนะมันหมายถึงว่าตีคนที่มันตีกันอย่างนี้เหรอผมว่ามันก็แบบดูบางทีฝั่งอันนั้นรู้จักชื่อไหมชื่อชาติครับชื่อชาติคนที่ต่อยเรานะใช่แล้วก็แฟนผมบอกว่าตอนผมหลับแล้วมีคนมาพยุงผมมันก็ตามมาซ้ำผมแตกอย่างนี้นะใช่ตอนแรกวันแรกผมยิงนี้ครับผมฟาดตรงนี้ตอนที่ล้มเหรอใช่ผมฟาดเก้าอี้เลยอ๋อไปเอ็กซเรย์อะไรอย่างผมนะครับผมไปขอแฟนผู้หญิงที่อยู่ที่เราเขามีเรื่องนะที่เราพยายามเข้าไปห้ามนะใช่ครับอ๋อหลังจากเราสรุปแล้วเนี่ยยังโดนกาดอีกใช่ข้างนอกอ่ะมาโดนข้างนอกคือเราเข้าไปเที่ยวก่อนแล้วใช่เรากินเหล้าไปก่อนแล้วแต่เรามีเรื่องกับใครไหมอ่ะไม่มีนะครับไม่มีเพียงแต่ว่าไปจะไปช่วยดึงเพื่อนออกมาใช่ผมจะเอาพาเพื่อนกลับบ้านไงเพราะว่าเห็นมันจะมีเรื่องกันเยอะแล้วเพราะว่ามันต่อยไปแล้วก็มีเรื่องก็อยากจะพากลับไม่อยากให้เรื่องมันยาวอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยพาแต่ว่าการที่ช่วยห้ามเนี่ยเราก็ถูกกายไปอยู่ข้างๆกายเขาบอกว่าเขาดึงผมมาบอกว่ามึงไม่เกี่ยวเขาบอกเราไม่เกี่ยวใช่เรามาสักพักมันก็ต่อยผมเลยผมก็งงเลยเห็นในคลิปไปมีเรื่องไหมไปเที่ยวบ่อยเราเองตอนเด็กๆผมมีเรื่องนะไปเที่ยวบ่อยอ่ะแต่ว่าพอเรื่องหลังๆมีลูกอะไรผมก็ไม่อยากมีเรื่องผมก็ไปบ้านเลยพอดีแล้วก็เดินออกมาเนี่ยมาให้กลับบ้านทำไมชอบไปเที่ยวบ้านนี้นั่นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ่อยผมก็ไม่ค่อยได้ไปนะการไม่อายุไม่ถึงเลยจะตั้งไว้อย่างนั้นเลยเหรอเขาทำอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่โอ้จะตั้งพวกหน้าไว้ร้อยพวกกาดพวกอะไรพวกนี้อ่ะอ๋อให้คือเด็กถ้าอายุไม่ถึงนี่ให้ตังค์100เขาให้เข้าเลยเหรอโม่อะไรหรอในเฟซเหรอใช่โพสว่าบอกนายสั่งบอกไฟเขียวไม่ต้องแคร์สื่อหรอกอ๋อไม่ต้องแคร์สื่อพี่ทำเลยมันเกิดอะไรขึ้นมานะคือวันนั้นเพื่อนผมมีเรื่องกับคนที่ในบ้านคนใหญ่คนโตแล้วก็คือผมก็เขาเคลียร์กันจบแล้วหน้าบาร์แล้วก็เขาดึงกันเข้าไปในบาร์ใครดึงพวกกาดครับดึงใครดึงเพื่อนผมเข้าไปในบาร์แล้วผมก็จะตามเพื่อนผมตอนนั้นบาร์เลิกยังบาร์เลิกแล้วครับเขาดึงเข้าไปทำไมคือว่าแบบเหมือนจะไปคุยอะไรนี่แหละแล้วผมก็ไปจะตามเพื่อนผมกลับบ้านไงคือผมก็ยืนอยู่เฉยแล้วกาดมันก็ดึงผมออกมาบอกว่ามึงไม่เกี่ยวแล้วสักพักเขาก็ต่อยผมเลยล่วงไปเลยผมก็งงเลยครับไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้ตัวผมก็หลับไปเลยเราไม่ได้มีเรื่องกับเขามาก่อนไม่เคยมีเรื่องครับผมยังเคยให้ตรงให้ตังกินก็ตรงก็เตี๋ยวอยู่เลยกาดครับพอรู้จักชื่อชาติครับเห็นเขาบอกชื่อชาติคนที่ต่อยเราใช่ครับแล้วเขามาเคลียร์มาอะไรไหมไม่มีการเคลียร์ไม่มีติดต่ออะไรครับเราไปแจ้งความเลยแจ้งมาครับแจ้งพร้อมเพื่อนครับเราจะเอาอย่างไงกับเขาอ่ะก็ต้องการแบบไหนต้องดำเนินคดีให้ออกจากงานนี้ไปเลยครับเพราะเขาหลายรอบแล้วครับเขาเคยตีคนหลายรอบแล้วเหรอคนนี้นะใช่พวกกาดนี่นะครับในนั้นมีเรื่องบ่อยนะครับก็มีคนตีกันเกือบทุกวันนะเหรอไม่มีใครเข้าไปดูแลนอกจากกาดอย่างเดียวเจ้าหน้าที่มีก็ไม่เห็นมีใครครับไม่มีใครเลยครับส่วนมากก็พวกกาดแหละตำรวจก็อะไรก็ไม่เห็นมีมาครับช่วงบาร์เลิกก็ไม่เห็นมีเลยใช่เจ็บมากไหมก็เจ็บนะครับหลับไปเลยอะปากเบิร์นออกมาเลยอะปากแตกใช่ครับที่ไหนอีกก็หัวน่าจะไปฟาดเก้าอี้ครับตอนล้มลงไปสรุปว่าเราไม่มีเรื่องกับเขาไม่เคยมีเรื่องครับไม่รู้เรื่องใช่ผมไม่มีเรื่องเยอะเพียงแต่จะไปดึงเพื่อนกลับบ้านขึ้นรถกลับบ้านครับพวกเขาเองพวกกาดเองก็บอกว่ามึงไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยหรอเขาพูดว่าบอกมึงไม่เกี่ยวแล้วกาดตามในคลิปครับมันก็มีคนดึงผมออกมาแล้วทักพักก็ต่อยผมเลยกาดแล้วต่อยแล้วตอนหลังเขายังมาโพสอะไรอีกไหมก็เห็นเขาโพสบอกว่านายบอกไฟเขียวไม่ต้องแคร์สื่ออะไรเงี้ยครับใช่หลังจากมีเรื่องแล้วนะใช่ครับเมื่อวานเนี่ยครับ เหมือนกับไม่สโลปทานอะไรอยู่แล้วทนได้ใช่นี่ขาดแตกแล้วเดี๋ยวต้องเห็นพวกเอาไว้แสดงความเห็นหลายเพจแล้วฮะ